สบายดีท่านผู้ชมวันนี้แมนเมื่อวันเสาร์วันที่15เดือน6เนาะเราจะพามาเลาะเที่ยวชมเมืองเวียงจันทน์มีอยู่แถวๆใกล้ๆกับชีแยกไฟแดงดงโดกต้องคิดไปเมื่อก่อนก็คือมีน้ำท่วมเนาะเวลาฝนตกแต่ว่าหลังจากฝนตกบ่โดนเนาะประมาณบ่เกิน30นาทีน้ำก็แห้งแล้วเนาะมื้อนี้ถ้าจะกลายไปแถวนั้นไปเบิ่งน้ำกันอีกเทื่อนึงว่าน้ำคั่งคือเก่าบ่เนาะเพราะว่าค่อนข้างว่ามีดราม่าเนาะพอลงคลิปไปแล้วมีคนหลายคนมาคอมเมนต์แนวบ่ค่อยดีเกี่ยวกับประเทศลาวนะจริงๆมันก็บ่ได้เป็นแห้งถึงขนาดนั้นเนาะเพียงแต่ว่าน้ำมันระบายบ่ทันซื่อๆเนาะโอ้ยมันท่วมแบบเป็นทะเลเลยบ่แม่นแนวนั้นเนาะแต่ว่ามื้อนี้จะกลายเบิ่งเนาะจะพากลายไปเบิ่งสิเป็นจังได๋อันนี้คือถนนเส้นหลักเนาะโอ้รถบรรทุกแล่นไวเลยถนนเส้นหลักอันนี้เส้นถนนเด็ดที่13มาแล้วเนาะแต่ว่ายังอยู่ในเขตตัวเมืองจุดนี้แหละที่ว่านำท่วมได้หลายเหมือนกันนะโอ้แห้งไปแล้วนี่มันบ่ได้อยู่ดนเนาะคือเว้าแหละน้ำมันบ่ได้อยู่ดนถึงขนาดนั้นบ่ได้ท่วมแบบตลอดเป็นเดือนเป็นปีบ่แม่นเพียงแต่ระบายบ่ทันซื่อๆเนาะหลายคนก็เข้าใจ FC หลายคนก็เข้าใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วมือตอนเข้ามาหันมันกระถวมตั้งแต่ตอนวนทักเอาแหวกมาหันเนาะจุดนี้เป็นจุดสีแยกเลยนี่เป็นจุดสีแยกไฟแดงเลยโอ้บรรยากาศวันอาทิตย์บรรยากาศวันเสาร์เนาะวันอาทิตย์เบิ่งรถเวียงจันทน์เด้อนี่เบิ่งรถที่เวียงจันทน์หน่อยลายปานใดวันเสาร์คนกะส่วนร้ายไปดินไปเที่ยวไปเวียกแน่ก็มีตามเบิ่งสภาพปัจจุบันนี่ก็คือรถส่วนตัวร้ายรถส่วนตัวร้ายแล้วก็อนาคตเนาะคาดว่าจะร้ายขึ้นกว่านี้อีกแต่ว่าเส้นทางเท่านี้ยังมีสำเก่าอันนี้กว้างไรได้นี่สองเลนแล้วก็มีไหลทางนี่มีสองทางจราจรแล้วก็มีไหลทางเนาะต่อขางเนี่ยคือว่ากว้างแล้วแต่ว่าเทียบใส่ปริมาณรถปัจจุบันนี่ในปี2024นี่รู้สึกว่าแออัดเริ่มแออัดขึ้นมาหลายนี่รถรู้ Land Cruiser พอเที่ยวไปแล้ววะนี่มันจะไปทางลงโดกเนาะจะเลี้ยวเบิ่งสายเนี่ยแต่ว่าออกไปซื้อเนี่ยออกไปพุ่นแล้วลงไปสวรรค์ปักเซ่เนาะถนนเหล็กที่13ไต่จุดนี้เร็วกว่ากับไปขั้วมิตรภาพเนาะออกไปจังหวัดหนองคายประเทศไทยได้ไฟเขียวละติดตามไปนำกันท่านผู้ชมพาทัวร์มานี่ทอรี่พาทัวร์มากับมือกล่องเนาะมือกล่องเป็นจับกล่องให้มือนี้เฮาทดสอบไม้พร้อมเนาะติดไม้ใส่หมวกกันน็อกแต่ว่ากล่องเนี่ยเป็นพันธุ์เอาพาเลาะเที่ยวชมเมืองเวียงจันทน์เป็นยังไงก็ติดตามไปนำกันเนาะเพราะว่าถ่ายคลิปผ่านมาหันเสียงลมค่อนข้างเข้าหลายวันนี้ก็เลยมาลองถ่ายคลิปแล้วก็ทดสอบไม้ไปพร้อมกันอันนี้แม่นถนนลงโดกไปหาซิเกิดเนาะเป็นทางแบบนี้ไปเลยนะเป็นทางปูคอนกรีตอย่างดีแบบนี้ไปเลย3-2ทางจราจรสิว่า2กับแม่น2หรือ3ล
ไปซะซ้ำซะเนาะอันนี้ก็แม่นคือกันเห็นกี่ดินไล่แคมทางเนี่ยก็อย่าดราม่าอะไรเด้อท่านผู้ชมมันเป็นจังซี่เนาะน้ำท่วมก็อาจจะเป็นหย่อนกี่ดินนี่บ่ไปอุดตันท่อระบายน้ำกี่ดินไล่ดีแท้ก็น่าจะมีหน่วยงานมาทดสอบอนามัยเราแรกก็ว่าอีกตอนเธอรีไปเที่ยวเวียดนามเนาะเที่ยงคืน11 12โมงกลางคืนนั่นตามถนนทางจะมีรถมาสีดน้ำล้างทางเป็นได้นานได้ยีราเฮานี่เห็นเป็นบางบอนเห็นหดดอกไม้แน่ดอกไม้ที่ก็จะปลูกตามแคมทางหรือว่าดอดกลางทางอะนะมีรถแลนไปแล้วก็หดน้ำเอาขี่ไปสาเนาะแล้วก็เบิ่งไปน้ำกันใกล้ๆกับโรงเรียนมอซอได้นี่ทางนานเนี่ยละมอซอมหาวิทยาลัยแห่งศาสตร์ดงดงแม่เด็กก็หันใกล้ค่ำได้ยังใกล้ค่ำผู้วงเฮือนได้นี่เจ้าเนี่ยเบื้องขั้วมือนี่กลางคืนแหละก็เจ้าจะขายเพ้อกับเปียกอยากกินอาหารตอนกลางคืนหรือมาแถวนี่แหละอีกเขตหนึ่งก็สิเป็นแถวสี่แยกไฟแดงทันหลวงเจ้านั่นก็เปิดบัดคืนไปบุหูบนกินแล้วไปหันหลังดงโดเส้นทางดีแหละยังก็สะดวกสบายไปตามกันเส้นที่ก็จะปูคอนกรีตใหม่ก็จะมีดงน้องทองน้องเบิร์กหันกะปูคอนกรีตใหม่คือกันทางตัดใหม่เสร็จแล้วกว้างกว้างดีคือกันเบิร์กเดอร์มียังหนาสนใจแถวดงโดเพราะว่าแถวนี้มีโรงเรียนเนาะมีโรงเรียนมหาวิทยาลัยแห่งศาสตร์แต่ว่าปีนี้เห็นข่าวเนาะเห็นข่าวว่าจำนวนนักเรียนที่เขามาเรียนนี่มีหน่อยคนที่เขามาเรียนนี่มีหน่อยสาเหตุกับที่เขาบอกซึ้งกันนะสาเหตุที่เขามาเรียนหน่อยก็คือเงินค่ำๆนี่แหละเนาะเงินมันเฟ้อหลายแล้วก็แต่ว่ามาเฮียดก็ต้องใส่ทุนหลายเนาะแล้วก็เลยบ่มีเงินมาเฮียนทุเรียนเอาบักทุเรียนโอ้หน่วยใหญ่งามดีบ่มีเงินมาเฮียนมานี่ถ้าว่าเฮียนจบไปแล้วถ้าว่าเฮียนจบไปแล้วก็การหาเวียกหางานนี่มีเนาะเวียกงานบ่อึดแต่ว่าค่าจ้างมันต่ำจริงๆก็บ่ต่ำเลยถ้าว่าเจ้าเฮียนเนาะถ้าเจ้ามีความรู้ค่าจ้างมันก็สูงระดับ10ล้านเนี่ย20ล้าน30ล้านก็มีเนาะถึงกับคมหูเนาะคนที่บ่เฮียนท่านเงินเดือนต่ําไปเป็นกรรมกรตามโรงงานเงินเดือน2ล้าน3ล้านเป็นพนักงานเสิร์ฟเงินเดือน3ล้านต่ําแท้จะบ่เฮียนแต่ว่าเฮาเฮียนเฮามีคมหูค่าจ้างมันก็แพงเนาะถึงกับคมหูเจ้าแล้วเป็นจักสั่นจะมาอยู่ตามโรงเรียนประถมมัธยมต่างๆตามโรงเรียนประถมมัธยมต่างๆหั่นนักเรียนนี่ยังเรียนปกติ
ยังมีไลน์ปกติเลยนอกจากพวกยันวีซ่า40ตัวอย่างมหาวิทยาลัยแห่ง3นี่ที่ว่ามีจำนวนนักเรียนน้อยครับคือจุดนี้เท่านั้นบึงเบื้องสายมือนี่นะนี่ไปหันขายโทรศัพท์แถวนี่ไปหันใหญ่ๆแบบเดียวกับอันนั้นแหละมีจังก็ดงปลาล่านถนนดงปลาล่านกับเป็นถนนที่ขายโทรศัพท์หลายทำมาหาไซส์เลยนี่ถนน13เหนือถ้าว่าไปนี่เป็นถนน13เหนือนี่ตายเข้าแนะนำเนาะเดี๋ยวพวกเข้าไปเป็นบันทักซีเกมคือเมื่อก่อนลาวเฮาเป็นเจ้าภาพเด้แล้วก็เลยมีบันทักซีเกมอันนี้ก็คือสภาพปัจจุบันอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์เนาะมื้อนี้วันเสาร์วันที่15เดือน6เนาะเอาพามาอัปเดตเนาะมาเบิ่งสภาพข้างหน้านั้นรู้สึกว่ามีเส้นทางลัดไปทีออกไปแถวทางอนเส้นนั้นบ่เคยไปจักเทื่อวันนี้ว่าอยากลองขี่รถไปเนาะลองเอารถจักรออกมาทั่วมื้อนี้ก็เลยว่าอยากลองไปเส้นนั้นลองว่ามันสิเป็นจังได๋ไปบุกเคยไปเส้นนั้นใครจากเบิ้งกะหาเบิ้งคลิปต่อไปด้วยทำส้มสำหรับคลิปนี้กะจะเข้าจบไปแค่ท่านี้เนาะขอบใจทุกท่านที่เข้ามารับชม